ดีค่ะเวลาที่ลูกน้อยงอแงมากๆในบางครั้งถึงกับทำให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะทำสารพัดวิธีลูกก็ไม่ยอมหยุดร้องค่ะในหลายครอบครัวจึงเลือกใช้ตัวช่วยอย่างจุกนมหลอกค่ะเพราะเป็นวิธีที่สามารถสยบเสียงร้องและทำให้เด็กสามารถหลับพลอยไปได้อย่างสบายเลยค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะมีคำถามว่าการใช้จุกนมหลอกนั้นดีจริงหรือไม่คะช่วงคุยกับหมอในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของจุกนมหลอกค่ะว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไรคะเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะจุกนมหลอกมีไว้เพื่ออะไรจริงๆแล้วการดูดถือเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของเด็กทารกทุกคนนะคะอย่างที่คุณพ่อคุณแม่จะเห็นว่าเขาดูดมือของตัวเองหรือว่าดูดนิ้วอันนี้ก็ถือเป็นธรรมชาติค่ะดังนั้นการที่เราให้จุกนมหลอกกับเด็กนั้นถือเป็นการตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็กๆนะคะเราพบว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันตกนะคะคุณพ่อคุณแม่ 75-85% เลยค่ะใช้จุกนมหลอกกับลูกของตัวเองค่ะข้อดีและข้อเสียของการใช้จุกนมหลอกสำหรับข้อดีของจุกนมหลอกนั้นมีหลายอย่างนะคะอย่างแรกจุกนมหลอกนี้ถ้าเราใช้ในเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ6เดือนนะคะจุกนมหลอกจะช่วยให้เขาช่วยลดความกังวลช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยลดความเจ็บปวดได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณพ่อคุณแม่พาน้องไปฉีดวัคซีนหรือว่าหากจำเป็นต้องเจาะเลือดเราใช้จุกนมหลอกเนี่ยเป็นตัวปลอบประโลมเด็กๆได้ค่ะสำหรับข้อดีข้อที่2ของจุกนมหลอกนะคะสำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนดพบว่าการให้จุกนมหลอกนี้สามารถที่จะกระตุ้นให้เขาสามารถดูดและกลืนได้เร็วขึ้นช่วยลดการนอนโรงพยาบาลลงด้วยค่ะและข้อดีข้อสุดท้ายของจุกนมหลอกก็คือช่วยลดการตายอย่างเฉียบพลันในทารกหรือโรคไหลตายภาษาอังกฤษเราเรียกว่า sudden infant death syndrome หรือโรคซิสนะคะพบว่าการที่เราให้เด็กดูดจุกนมหลอกในช่วงก่อนที่เขาจะหลับนั้นช่วยลดอัตราการเสียชีวิตเฉียบพลันในทารกลงได้ค่ะสำหรับข้อเสียของจุกนมหลอกนั้นที่สำคัญและอาจจะเจอได้ก็คืออันที่หนึ่งคือเรื่องของการติดเชื้อนะคะเพราะว่าจุกนมหลอกนี้มีโอกาสที่จะปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสค่ะซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับการทำให้เกิดหูชั้นกลางอักเสบได้นะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรที่จะค่อยๆเลิกใช้จุกนมหลอกเมื่อน้องอายุได้ประมาณ 6-10 เดือนค่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งหูชั้นกลางอักเสบค่ะข้อเสียอันที่2ก็คือการใช้จุกนมหลอกโดยเฉพาะเมื่อเราใช้ในเด็กที่อายุโตเกิน2ขวบขึ้นไปอาจจะสัมพันธ์กับการสบฟันที่ผิดปกติค่ะดังนั้นจึงไม่ควรใช้จุกนมหลอกในเด็กที่โตเกินไปนะคะการเลือกใช้จุกนมหลอกให้ถูกวิธีสำหรับการใช้จุกนมหลอกที่ถูกวิธีนะคะจุกนมหลอกนั้นจริงๆแล้วสามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ6เดือนค่ะแต่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งใจว่าจะให้นมลูกด้วยตัวเองนั้นแนะนำว่าเราควรจะเริ่มใช้จุกนมหลอกหลังจากที่ลูกสามารถที่จะดูดนมคุณแม่ได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะใช้เวลาที่อายุประมาณ1เดือนค่ะและอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นนะคะเราควรจะค่อยๆเลิกใช้จุกนมหลอกเมื่อเด็กอายุกล6เดือนจนถึงประมาณ10เดือนค่ะเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลความสะอาดของจุกนมหลอกเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะควรจะต้องทำความสะอาดต้มจุกนมหลอกเหมือนกับที่เราต้มจุกนมโดยทั่วไปเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะเลือกจุกนมหลอกเป็นชนิดที่มีเพียงชิ้นเดียวค่ะไม่ควรเลือกจุกนมหลอกที่มีชิ้นส่วนเล็กๆเพราะอาจจะทำให้หลุดแล้วก็ติดคอและเกิดการสำลักในเด็กได้ค่ะข้อควรระวังและคำแนะนำการใช้จุกนมหลอกสำหรับข้อควรระวังที่สำคัญเลยนะคะของการใช้จุกนมหลอกก็คือคุณพ่อคุณแม่ห้ามที่จะห้อยหรือแขวนจุกนมหลอกเอาไว้ที่เตียงที่เปรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามห้อยไว้ที่คอเด็กหรือว่าที่รอบแขนนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดการพันแล้วก็รัดรอบคอเด็กทำให้เด็กขาดอากาศหายใจและเป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้เลยนะคะคุณ
พ่อคุณแม่จะเห็นได้ว่าการใช้จุกนมหลอกนั้นมีประโยชน์มากมายนะคะที่ช่วยให้เด็กๆนั้นรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ช่วยกระตุ้นเรื่องการดูดการกลืนในทารกแรกเกิดและยังป้องกันการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันในทารกได้ด้วยหากคุณพ่อคุณแม่เลือกใช้จุกนมหลอกอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามวัยชนิดรวมทั้งการรักษาความสะอาดอย่างดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าใช้อย่างไม่เหมาะสมจนเด็กอายุโตเกินไปก็อาจจะมีผลเสียตามมาได้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะศิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดินขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอฝ่าฟันของไทยด้วยใจทนุนี่คือความฝันเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือเราจะพาความฝันนั้นไปไกลได้แค่ไหนศิริราชจะสืบสานพระราชปณิธานทำงานเพื่อแผ่นดินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลายท่านนะคะคงเห็นด้วยกับน้องนะคะว่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเรานะคะต่างก็มีความสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะคะเราไม่อาจนะคะให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเรานะคะได้รับบาดเจ็บหรือเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาค่ะเราย่อมจะเลือกหาวิธีการรักษานะคะที่เราเชื่อมั่นจะแก้ไขปัญหาการมองเห็นให้มีความปลอดภัยไม่เจ็บปวดและทำให้คุณภาพการมองเห็นดียิ่งขึ้นทางศูนย์รักษาสายตา SI LASIK นะคะได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะจึงได้นำเทคโนโลยีนะคะการแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์มาใช้และในวันนี้ค่ะรายการ Insight ศิริราชนะคะจะขอพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเยี่ยมชมศูนย์แห่งนี้การจะเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนน้องว่าเดี๋ยวเราเข้าติดตามชมด้านในพร้อมกันดีกว่าค่ะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงชาลีนันจิรภาไพศาลค่ะผู้อำนวยการศูนย์รักษาสายตา SI LASIK ซึ่งเป็นผู้รู้ของเราในวันนี้เองอาจารย์ขาขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะคะว่าที่ศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งมานานหรือยังเอ่ยจริงๆที่เนี่ยเปิดมานานแล้วนะคะเปิดมาตั้งแต่ปี2552ตอนนี้ก็10ปีพอดี10ปีพอดีค่ะทีนี้ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะคะอาจารย์วันนี้เราคุยกันเรื่องเลสิกทีนี้น้องเชื่อว่าคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้คงอยากรู้ว่าคำว่าเลสิกจริงๆคืออะไรคะอาจารย์โดยทั่วไปค่ะที่เราเข้าใจกันเทคโนโลยีการทำเลสิกเนี่ยเป็นการแก้ไขสายตาผิดปกตินะคะซึ่งขั้นตอนการทำเลสิกเนี่ยทั่วๆไปเราแบ่งเป็น2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือการแยกชั้นกระจกตากระจกตาคือส่วนที่เราเห็นเป็นตาดำนะคะเราก็มีการแยกชั้นกระจกตาก่อนหลังจากเราแยกชั้นกระจกตาเปิดขึ้นมาเป็นฝาเนี่ยบางคนเรียกว่าเปิดเป็นแฟลปนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้เลเซอร์ยิงบริเวณเนื้อกระจกตาด้านในเพื่อขัดเปลี่ยนทรงกระจกตาค่ะให้ได้ทรงตามที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็ปิดฝากระจกตากลับอันนี้คือขั้นตอนของการทำเลสิกอันนี้คือคำว่าเลสิกทีนี้เท่าที่น้องทราบมานะคะว่าที่ศูนย์แห่งนี้นะคะมีการเขาเรียกว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะคะที่มีการนำเทคโนโลยีเขาเรียกไอเลสิกมาใช้ก็เลยงงค่ะอาจารย์ระหว่างเลสิกกับไอเลสิก2อันนี้แตกต่างกันยังไงคะอาจารย์โดยทั่วไปเมื่อกี้ที่เราเล่าไปนะคะ2ขั้นตอนเนี่ยคือขั้นตอนของการทำเลสิกแต่ว่าในกระบวนการแยกชั้นกระจกตาซึ่งเป็นสเต็ปแรกของการทำเลสิกเนี่ยอาจจะทำได้2แบบแบบที่1ก็คือการเปิดแยกชั้นกระจกตาด้วยใบมีดนะคะซึ่งอันนี้เราทำกันมานานสัก30ปีละนะคะแต่ต่อมาเรามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนั่นคือการใช้เฟมโตเซคันด์เลเซอร์คือเลเซอร์อีกชนิดหนึ่งในการแยกชั้นกระจกตาเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์แล้วใช้เลเซอร์อีกตัวหนึ่งคือเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ยิงขัดเนื้อกระจกตาค่ะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเราพบว่าการเปิดชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์เนี่ยมีความปลอดภัยและมีความแม่นยำกว่าการเปิดด้วยใบมีดมากแล้วโอเคเคลียร์นะคะคุณผู้ชมได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในไหมคะโอเคดีค่ะคุณผู้ชมตามน้องมาเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์นำน้องเลยค่ะได้ค่ะเชิญค่ะอ
เดี๋ยวเราดูบรรยากาศข้างในศูนย์กันค่ะนะคะก็จริงๆเริ่มต้นจุดแรกเลยไงก็จะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่แนะนำผู้ป่วยนะคะเวลาคนไข้มาสนใจอยากจะทำเลเซอร์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่คนไข้ที่เรานัดไว้หรือว่าเป็นคนไข้ที่ walk in เข้ามาสอบถามนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่เขาสอบถามเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำการเตรียมตัวใช่ค่ะเราต้องเตรียมตัวก่อนว่าจะต้องหยุดใส่คอนแทคเลนส์ไหมอาจจะซักประวัติเรื่องการกินยาอาจจะต้องหยุดยาอะไรก่อนหรือเปล่าโรคประจำตัวเตรียมพร้อมไว้ว่าคนไข้เรามาแล้วจะได้ไม่เสียเที่ยวนะคะจุดแรกหลังจากนั้นสมมติว่าคนไข้คนนี้เป็นคนไข้ที่นัดตรวจเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมมาดีเราก็จะเริ่มมาถึงเราก็จะตรวจตามสเตชันต่างๆอันแรกนี่เป็นพวกสกรีนนิ่งตามปกติว่าอันนี้วัดค่าสายตาด้วยเครื่องมือเป็นเครื่องอัตโนมัตินะคะแล้วก็วัดความดันลูกตาเพื่อสกรีนว่าคนไข้มีความดันตาปกติหรือว่ามีโรคอื่นแทรกอยู่หรือเปล่านะคะถัดจากนั้นอาจจะเดินสอบไปสอบมานิดหน่อยเราก็จะมีการวัดค่าสายตาเมื่อกี้เราวัดด้วยเครื่องอันนี้เราวัดด้วยเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราก็จะวัดค่าสายตาว่าคนไข้มีค่าสายตาเท่าไหร่และเทียบกับค่าสายตาเดิมที่คนไข้ใส่แว่นอยู่เดิมนะคะจะได้รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าค่าสายตาเขาใช้ได้ละค่อนข้างคงที่ประเมินเบื้องต้นจากนั้นเราจะตรวจต่อค่ะกลับมาห้องนี้เป็นห้องที่ตรวจวัดความโค้งกระจกตาอ๋อนะก็จะดูว่าความโค้งกระจกตาคนไข้อยู่ในเกณฑ์ปกติความหนากระจกตาดีพอที่จะทำได้หรือมีข้อจำกัดของการทำผ่าตัดหรือเปล่านะคะตรวจประเมินอันนี้เสร็จเจ้าหน้าที่จริงๆส่วนนึงเขาก็จะพอทราบรายละเอียดถ้ามีความผิดปกติหรืออะไรที่ต้องสงสัยก็จะมีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็อาจจะต้องมีการถ่ายซ้ำนะคะหลังจากนั้นถ้าตรวจทุกอย่างเรียบร้อยดีสเต็ปต่อไปอีกยังไม่จบค่ะก็จะเป็นห้องตรวจเวฟสแกนนะคะซึ่งห้องนี้จริงๆมีการตรวจเวฟฟรอนต์ดูว่าภาวะแสงกระจายคนไข้มากน้อยเท่าไหร่เป็นการวัดค่าสายตาซ้ำด้วยอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะตรวจให้เก็บรายละเอียดว่าคนนี้น่าจะมีโอกาสสำเร็จมีความเสี่ยงหรือว่ามีผลแทรกซ้อนมากน้อยขนาดไหนหลังการทำผ่าตัดนะคะพอตรวจด้วยเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็จะประมวลข้อมูลแล้วก็เรคคอร์ดลงในใบแบบฟอร์มของเราแล้วก็เข้าห้องสุดท้ายแล้วค่ะก็จะได้พบแพทย์นะคะก็จะตรวจเพราะฉะนั้นคุณหมอที่ดูก็จะดูรายละเอียดว่าค่าสายตาเป็นยังไงตรวจผลตรวจทุกอย่างประเมินแล้วเป็นผลอย่างไรแล้วก็จะพูดคุยอภิปรายกับผู้ป่วยว่าโอกาสสำเร็จโอกาสที่เกิดผลแทรกซ้อนข้อดีข้อเสียของการผ่าตัดแล้วดูว่าคนไข้ยอมรับได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นช่วงคลินิกสกรีนนะคะตั้งแต่แรกใช่ค่ะคุณผู้ชมอัดแน่นเลยใช่ไหมคะน้องว่างั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะอาจารย์เราพักกันสักครู่นะคะและช่วงหน้านะคะกลับมาพบกับวิธีการรักษาด้วยไอเลสิกกันต่อจะเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดค่ะค่ะอยากจะถามอาจารย์นะคะว่าอย่างนี้ผู้คนนะคะที่มีปัญหาความผิดปกติทางสายตาทุกเคสสามารถรักษาด้วยวิธีไอเลสิกทุกเคสไหมคะเพราะว่าจากเบรกที่แล้วที่อาจารย์บอกไว้นะคะว่ามันจะมีข้อจำกัดต้องมีคุณสมบัติทีนี้อยากให้อาจารย์ลงรายละเอียดนิดนึงกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งค่ะค่ะโดยทั่วไปจริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกันนะคะว่าต้องบอกคงไม่ใช่ทุกคนที่สามารถแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิกได้ค่ะนะคะเพราะว่าหลักๆแล้วกันถ้าเอาให้เข้าใจง่ายๆเราจะดูประเมิน3เรื่องละค่ะนะคะเรื่องแรกก็คือว่าคนไข้ต้องไม่มีโรคที่เป็นความผิดปกติของกระจกตาเพราะว่าการทำเลสิกเนี่ยเป็นการทำผ่าตัดที่บริเวณกระจกตานะคะมีการแยกชั้นกระจกตามีการยิงเลเซอร์ให้กระจกตาบางโรคเพราะฉะนั้นถ้ามีโรคของกระจกตาโดยทั่วไปมักจะเป็นข้อจำกัดนะคะอันที่สองก็คือต้องดูว่าคนไข้นั้นสมมติว่าไม่มีโรคกระจกตาแล้วต้องประเมินว่ามีโรคทางตาอย่างอื่นหรือเปล่าที่มันอาจจะมีเช่นยกตัวอย่างเช่นคนไข้มีต้อกระจกแล้วคนไข้เป็นโรคจอประสาทตานะคะหรือคนไข้เป็นโรคต้อหินที่เป็นมากนะคะหลายๆโรคเนี่ยมันจะเป็นข้อจำกัดทั้งในแง่หนึ่งคือผลของการรักษาไม่ได้ตามแผนและที่สองคือการทำเลเซอร์แล้วอาจจะมีผลทำให้การรักษาโรคเดิมของเขาเนี่ยยุ่งยากมากขึ้นอันนี้คุณน้องคะลองดูเนี่ยเคสกำลังจะเริ่มแล้วนะคะนี่คือเป็นห้อง observe ดูว่าคนไข้วันนี้มาทำผ่าตัดจริงนะคะเราก็จะพอมองเห็นเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวเราให้พาทัวร์อีกทีหลังจากคนไข้ทำเสร็จว่าข้างในเนี่ยประกอบด้วยเครื่องมืออะไรบ้างหลักๆแล้วกันก็คงจะมีเรื่องของเครื่องแยกชั้นกระจกตานะคะเป็นเลเซอร์เป็นเฟมโทสกันเลเซอร์และอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องยิงเลเซอร์ปรับความโค้งกระจกตาที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีค่ะอ
ขอถามนะคะถึงผลการรักษาค่ะหลังจากทำเลสิกเป็นยังไงบ้างคะท่านโดยทั่วไปต้องบอกว่าผลของการรักษาโดยวิธีเลสิกเนี่ยได้ผลค่อนข้างดีมากนะคะคนไข้เฉลี่ยๆที่เราทำกันเนี่ยพบว่ามากกว่า 95% ดีตามแผนถามว่าทำไมไม่ 100% เพราะว่าในความจริงแล้วต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีปฏิกิริยาต่อพลังงานเลเซอร์มีการหายของแผลที่มีความแตกต่างกันไปบ้างเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะไม่บอกคนไข้หรอกค่ะว่า 100% ชัดเป๊ะตามที่เราตั้งใจเราต้องบอกว่าคนไข้ส่วนใหญ่ดีตามแผนอาจจะมีบางคนบ้างค่ะที่มีผลการรักษาแตกต่างไปจากคนอื่นเล็กน้อยแต่โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่อาจจะพอกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมได้อีกค่ะเป็นไงคะคุณผู้ชมคุยกันมาถึงช่วงนี้นะคะเชื่อแน่นะคะว่าคุณผู้ชมที่กำลังชมเราอยู่ตอนนี้นะคะอาจารย์หลายๆท่านที่มีปัญหามีความกังวลในเรื่องของปัญหาสายตาน่าจะเตรียมพร้อมเตรียมตัวเพื่อเข้ามารับการรักษานะคะสำหรับวันนี้ค่ะทางรายการ Insight ศรีลานค่ะต้องขอกราบขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงชาลีนันจิรภาไพศาลค่ะผู้อำนวยการศูนย์รักษาสายตา SI LASIK นะคะที่อาจารย์ได้สละเวลานะคะมาพูดคุยพร้อมให้สาระความรู้กับทางรายการคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้เนาะแล้วก็อาจารย์ขอลาท่านไปก่อนสวัสดีค่ะหนึ่งเมษายนนี้นะคะทุกคนที่โรงพยาบาลศิริราชเขางดใช้ถุงพลาสติกกันแล้วนะคะโปรดเตรียมถุงผ้ากันมาด้วยนะคะรักโลกก็ต้องรักตัวเองแล้วก็ต้องรักส่วนรวมเช่นกันค่ะว่าใครก็ตามที่มาโรงพยาบาลศิริราชนะคะเขายกเลิกการใช้ถุงพลาสติกแล้วค่ะเรานะคะมาพกถุงผ้านะคะในการรับยากลับบ้านค่ะมาช่วยให้โลกนี้นะคะสดใสยิ่งขึ้นเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกกันนะคะสวัสดีค่ะยิปโซอริกันตาค่ะก็จะมาบอกนะคะว่าวันที่1เมษายนนี้นะคะทางโรงพยาบาลศิริราชเริ่มรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกในการรับยาแล้วยังไงใครที่มานะคะก็ขออนุญาตให้นำถุงผ้ากันมาด้วยค่ะก็มาช่วยให้โลกเราสดใสมากขึ้นนะคะโดยการใช้ถุงผ้าแทนพลาสติกกันค่ะศิริราช130ปีกับนับล้านความสุขของคนไทยความสุขเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีคนไทยทุกคนช่วยกันศิริราช130ปี130โครงการทำงานเพื่อแผ่นดินขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลศิริราชศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยและครบวงจรรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้ถึง 500,000 รายต่อปีเพราะการให้ของท่านก็เปรียบเสมือนการได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาให้เท่ากับรักษาโรงพยาบาลศิริราชกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านค่ะซึ่งเราจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมถามผ่านมาทางศิริราชออนไลน์มาให้คำตอบกันค่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะผมเป็นนิ่วในท่อทางเดินปัสสาวะโดยหมอบอกให้สลายนิ่วแต่ได้คิวรอประมาณ3เดือนผมรู้สึกว่ามันนานเกินไปเพราะว่าผมปวดมากเป็นบางวันอยากทราบว่าถ้าต้องการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชต้องทำอย่างไรครับสำหรับนิ่วในท่อไตนะคะถ้ามีขนาดเล็กๆอาจจะสามารถหลุดออกมาได้เองค่ะแต่ถ้านิ่วนั้นมีขนาดใหญ่อาจจะจำเป็นต้องได้รับการสลายนิ่วเพื่อให้หลุดออกมาหรือในบางรายอาจจะจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดค่ะถ้าหากได้รับการตรวจแล้วพบว่าปัสสาวะยังคงไหลได้ดีและไม่มีผลกระทบต่อไตเช่นไม่ได้มีปัญหาเรื่องของกรวยไตหรือว่าท่อไตโปร่งพองอันนี้สามารถที่จะรอคิวได้นะคะหากต้องการมารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชสามารถมาติดต่อได้ที่แผนกสัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะค่ะขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสารยศาสตร์ค่ะท
ี่ฉันอายุ50ปีเป็นเหน็บที่นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางข้างซ้ายรู้สึกตึงๆตลอดและมีอาการชาศอกแขนซ้ายแบบจิ๊ดๆแลบๆควรทำอย่างไรดีคะจากอาการที่เล่ามานะคะมีทั้งอาการชาแล้วก็เป็นเหน็บด้วยแนะนำว่าควรจะต้องมาเพื่อให้แพทย์ทำการประเมินและตรวจร่างกายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจร่างกายในระบบประสาทค่ะเพราะอาการที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเกิดจากกระดูกทับเส้นประสาทค่ะขอให้รีบมาพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้ทำการประเมินได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างถูกต้องค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะประจำเดือนหมดไปหลายวันแล้วแต่ยังมีประจำเดือนไหลออกมากระปิดกระปอยอยู่ค่ะเป็นมาหลายเดือนแล้วช่วงแรกๆเป็นสีน้ำตาลช่วง2เดือนล่าสุดนี้เป็นสีแดงอ่อนกว่าสีประจำเดือนค่ะอยากทราบว่าคืออาการอะไรคะจากลักษณะที่บอกมานะคะเป็นการมีเลือดออกผิดปกติกระปิดกระปอยทางช่องคลอดซึ่งอาจจะเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของรังไข่ค่ะแนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจร่างกายเพื่อให้ได้การวินิจฉัยนะคะเพราะว่านอกจากมีรังไข่ที่ผิดปกติแล้วอาจจะพบมีติ่งเนื้อที่ปากมดลูกหรือมีการทำงานของฮอร์โมนที่ผิดปกติไปค่ะสามารถรักษาได้โดยการรับประทานยาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสุติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะพ่ออายุ66ปีไม่มีเบาหวานตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล3เดือนแล้วเป็นแผลที่นิ้วเท้าไม่หายตอนนี้ตัดขาทิ้งไปแล้วแต่จะตัดให้เลยหัวเข่าขึ้นไปอีกแผลไม่แห้งไม่ดีเลยเน่าเหม็นอยากทราบว่าเป็นโรคอะไรคะจะรักษาหายหรือเปล่าคะสาเหตุที่แผลรักษาหายยากนั้นจริงๆแล้วมีได้หลายสาเหตุนะคะยกตัวอย่างเช่นเลือดไปเลี้ยงที่ขาไม่ดีเนื่องจากหลอดเลือดตีบหรืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อหรืออาจจะเกิดจากภาวะโภชนาการไม่ดีค่ะอันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องหาสาเหตุและรักษาแก้ไขให้ตรงสาเหตุค่ะแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้จะดีที่สุดนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะดิฉันอายุ60ปีอยากทราบว่าข้อ1ฟันกรามบนซี่สุดท้ายที่อยู่หลังสุดของช่องปากมีอาการฟันแตกแต่รากฟันยังอยู่จะทำการครอบฟันได้ไหมคะเพราะไม่อยากถอนข้อ2ถ้าหากตัดสินใจถอนทิ้งต้องใส่ฟันปลอมหรือไม่เพราะอยู่หลังสุดหากไม่ใส่ฟันปลอมเวลาบดเคี้ยวอาหารจะมีปัญหาการสบฟันหรือไม่มีผลให้แก้มผิดรูปไหมคะสำหรับคำถามที่1 นะคะถ้ามีความหนาของตัวฟันที่สูงจากเหงือกมากพออันนี้สามารถที่จะครอบฟันได้ค่ะแต่จะต้องทำการประเมินก่อนนะคะว่าจำเป็นจะต้องรักษารากฟันหรือไม่ค่ะสำหรับคำถามที่2โดยทั่วไปแล้วฟันซี่สุดท้ายนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบดเคี้ยวและรูปของใบหน้ามากนักค่ะแต่อย่างไรก็ตามแนะนำให้มาพบทันตแพทย์เพื่อรับการประเมินนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศิริราชค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามาในวันนี้ค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถส่งคำถามมาได้ที่อยู่ข้างๆนี้นะคะและดิฉันจะไปหาคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมาให้คำตอบกันค่ะสำหรับในวันนี้รายการสถานีศิริราชต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้จากที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ